สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open EDDA Sandbox เปิดบ้านแชร์ไอเดียร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัลนะคะหรือผู้ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมที่เท่าที่เห็นของ regulator อย่างแบงก์ชาติก.ล.ต.คปภ.เนี่ยมันจะเกิดจากตัว regulator นั่นเองก็จะมีปัญหาว่าถ้าเผื่อเขาเข้ามาทำเนี่ยจะถูกหาว่ากำลังประกอบผมSandbox ของ EDDA ก็มีมาปีกว่าๆแล้วนะครับก็เราก็จะไม่ถูกหยิบขึ้นมาใช้เพราะว่ามีความกังวลมีความไม่แน่ใจว่าใช้แล้วเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่จะมาตรวจปัจจุบันเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19โดยเราก็จะมีในเรื่องของการใช้ Biometricsซึ่งอย่างปัจจุบันที่เป็นโควิด-19เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเดินทางหรือว่าทำธุรกรรมแบบ face to face เท่าไหร่นักนะต้องคำนึงในการที่จะเอานวัตกรรมเข้ามาทดสอบอยู่ใน EDDA Sandbox ค่ะคุณวรพจน์ค่ะครับมีการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้น Digital ID ถือเป็น infrastructure หลักที่เราโฟกัสมากๆในการสร้างมันขึ้นมานะครับโหวตออนไลน์พวกนี้ครับผมสุดท้ายนะครับผมประโยชน์ที่เราได้รับนะครับผมก็คือเราไปตอบโจทย์ทางลูกบ้านหรือว่าเจ้าของร่วมที่พักนะครับเราโอเปเรตมาประมาณสักตั้งแต่6กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันนะครับเห็นเพนพอยต์ก็เรื่องของการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนที่เราเข้าแซนด์บ็อกซ์ในครั้งนี้นะคะก็คือเราจะเป็นการนำเอาตัวเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นในส่วนของ e-document นะคะมาใช้ช่วยในการสมัครบริการอินเทอร์เน็ตนะคะเรานั้นคาดหวังยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเราทำเรื่องใหม่ๆนะครับเรื่องใหม่ๆเนี่ยคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีคำถามเข้ามาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมนะครับตลอดเลยถ้าอยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน QR code แบบสำรวจความคาดหวังและทิศทางการดำเนินงาน EDDA Sandbox นะคะเพื่อกำหนดทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ EDDA Sandbox กันต่อไปค่ะ